กมร้องไห้คลิปนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาหาทางคลายร้อนกับพัดลมเต็มไปหมดบนโต๊ะแบบนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะแล้วก็มีความหลากหลายของช่วงราคาด้วยซึ่งตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้ฮอตฮิตกันเหลือเกินนั่นก็คือนี่เลยครับผมพัดลมของเจ้า G-Zoo Life นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะอาจจะมาลงดีเทลของไอ้2ตัวนี้กันเยอะหน่อยกว่าชาวบ้านเขานะแต่ว่าก็จะมีการทดสอบเทียบกับคนอื่นให้ได้ดูกันด้วยนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโดยเรื่องที่เราจะมาทดสอบเนี่ยก็จะมีหลากหลายเรื่องนะครับผมก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวที่เราเอามาวางนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยเราจะขอเริ่มจากตัวที่ราคาประหยัดที่สุดก่อนละกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าเป็นพัดลมระดับเบสิกขั้นสุดอะคือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าราคามันก็จุ๋มจิ๋มไงเพียงแค่49บาทเท่านั้นส่วนเรื่องของแหล่งพลังงานครับแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้จะใช้เป็นถ่าน AA 2ก้อนนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นถ่านที่สามารถชาร์จได้เนาะก็จะได้ไม่เปลืองเรื่องของตัวถ่านที่เราจะต้องซื้อมาเปลี่ยนตลอดเวลานะครับไม่สามารถที่จะปรับในเรื่องของความลมความแรงได้ทั้งสิ้นมีแค่เปิดปิดเท่านั้นส่วนตัวที่2นะครับอันนี้จะมีราคาอยู่ที่150บาทก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าจอบอกความลมความแรงบอกแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับความแรงได้3ระดับซึ่งตัวบอกลมของตัวนี้เนี่ยคือจะไม่เหมือนตัวอื่นที่เป็นใบพัดเป่ามาตรงๆนะครับแต่ว่าเขาจะใช้เป็นใบพัดเนี่ยเป่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลมมันเป่าออกมาตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกางเรียกมาเพื่อทำการตั้งแบบนี้ก็ได้นะเราก็มาต่อกันที่2ตัวนี้นะครับมีราคาที่เท่ากันอยู่ที่220บาทนะซึ่งตัวสีชมพูตัวนี้นะครับก็จะมีข้อดีกว่าอีกหน่อยนึงตรงที่ว่าเขาจะสามารถปรับเบอร์แล้วก็มีหน้าจอเล็กๆนะครับบอกได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เราเปิดอยู่ที่เบอร์อะไรอยู่นะตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5นะครับทั้ง2ตัวสามารถปรับระดับได้แล้วมันก็โดนดีไซน์มาเพื่อให้ใส่ทำการคล้องคอด้วยกันทั้งคู่เลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับที่ตั้งได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทาง G-Zoo Life นะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหน่อยโดยตัวนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่250บาทนะครับแต่เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ทำออกมาให้มันแบบเหมือนไอ้สองตัวนี้ไงที่มันจะเป่าที่คอได้ตลอดเวลาถ้าห้อยเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป่าไปข้างหน้าเนาะโดยตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้มีหน้าจออะไรมาเลยนะครับผมก็จะมีแค่ปุ่มปรับความแรงเท่านั้นซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ระดับนะครับก็ดูมินิมอลเรียบๆดีนะครับทีนี้มาถึงตัวนี้ที่เป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันเยอะที่สุดนั่นก็คือเจ้าตัวของ G-Zoo Life FA 53นะครับตัวนี้เนี่ยคือดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูมินิมอลมากๆแล้วก็ดูแพงดูดีใช่ไหมครับโดยราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ800กว่าบาทนะครับโดยตัวมันเองเนี่ยก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเปิดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ทำงานทันทีนะเราจะต้องมาทำการกดที่ลูกกลิ้งด้านหน้าแล้วก็เลือกระดับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้ละเอียดถึง100กันไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหนือขึ้นมาจากตัวของ FA 53อีกทีนึงอันนี้จะเป็นรุ่น FA 55นะครับโดยวัสดุภายนอกตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเจ้าตัว FA 55เนี่ยอันนี้จะมาเป็นโลหะเลยนะครับจับไปนี่เย็นเจี๊ยบเลยตอนอยู่ในห้องแอร์คือโดยรวมเนี่ยมันเหมือนจะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความมินิมอลแล้วก็เรื่องของงานประกอบต่างๆเนี่ยเจ้าตัว FA 55เนี่ยมันดูดีพอสมควรโดยด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนจากปุ่มเปิดปิดนะครับกลายเป็นปุ่มเปิดแอมเบียนไลท์ก็คือจะมีแสงออกมาตรงนี้นะซึ่งปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งพอเรากดค้างเปิดไปเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานเลยทันทีแล้วเราคนตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับระดับได้อยู่ที่100ระดับเช่นเดียวกับตัวเล็กเลยนะแต่ความแตกต่างคงเป็นที่เรื่องความแรงนะครับของ2ตัวนี้คือแรงแตกต่างกันมากโดยความแรงของเจ้าตัว FA 55เนี่ยอันนี้คือมันก็แรงจนสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ด้วยโดยในกล่องเนี่ยอันนี้ก็จะมีมาให้เพิ่มเติมอีก2หัวนะครับซึ่งเจ้าตัวหัวแหลมๆแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหัวสำหรับเอาไปใช้ไล่ฝุ่นในพวกนี้ได้เป่าทีนี่แบบฝุ่นฟุ้งกระจุยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นหัวแบนอันนี้ที่จะสามารถต่อเพื่อบีบตัวลมนะครับก็สามารถเอาไปใช้เป็นการเป่าเซ็ตผมได้เลยก็เรียกว่าพกพาไปใช้แทนในเป่าผมตอนไปเที่ยวได้ครับ
แล้วก็ในกล่องเนี่ยจริงๆคือเขาก็จะมีเป็นฐานรองแบบนี้มาให้ด้วยนะครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะตั้งใช้งานได้นะครับแต่จริงเนี่ยคือตัวมันเองฐานก็ค่อนข้างที่จะเรียบๆอยู่แล้วนะจะตั้งธรรมดาก็ได้แต่ว่าตัวฐานเนี่ยจะมีเป็นตัวหัวเกลียวแบบนี้นะก็เข้าใจว่าสามารถที่จะไปหมุนเข้ากับพวกฐานขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้ได้เลยก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มลักษณะการใช้งานมันได้อีกหนึ่งรูปแบบทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำการทดสอบเลยละกันเริ่มจากมาดูกันที่เรื่องของน้ำหนักกันก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยหนักขนาดไหนซึ่งน้ำหนักเฉลี่ยแต่ละตัวเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ราวๆ100ถึง180กรัมนะครับต่างกันแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าจะมีเป็นตัว Jisoo Life FA 53แล้วก็55เนี่ยแหละที่จะหนักกว่าชาวบ้านเขาแบบชัดเจนทะลุขึ้นไป200แล้วก็300กว่ากรัมกันไปเลยนะครับถ้าถือไปนานๆเนี่ยจริงๆก็จะแอบรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะพกพาสักเท่าไหร่ได้เหมือนกันส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสียบชาร์จไฟไปแล้วก็เปิดใช้งานไปด้วยเนี่ยใช้เหมือนพัดลมจริงๆไปเลยนะคือแต่ละตัวเนี่ยก็รองรับนะครับยกเว้นตัวใส่ถ่านที่เขาก็ไม่ได้มีช่องให้ชาร์จอยู่แล้วนะแล้วก็ตัว FA 55นะครับที่จะแปลกหน่อยเรียกว่าไม่สามารถเปิดเบอร์ร้อยแล้วก็ชาร์จไปใช้ไปได้นะการทดสอบแรงลมเราจะทำการทดสอบที่ระยะการใช้งานจริงห่างจากตัวประมาณ20เซนนะครับแล้วก็1เมตรโดยการเปิดพัดลมเนี่ยระดับเบาสุดที่ระยะ20เซนนะครับจะเป็นตัว Jisoo Life FA 55เนี่ยที่จะมีความเร็วลม3เมตรต่อวินาทีใกล้เคียงกับตัว Jisoo Life FA 53นะครับที่จะมีความเร็วลม 2.6 เมตรต่อวินาทีระดับเบาสุดระยะ1เมตรเนี่ยก็จะมีแต่ตัว Jisoo Life FA 55นะครับที่ยังสัมผัสได้ถึงแรงลมครับและพอเราปรับแรงสุดของแต่ละตัวเนี่ยตัวอื่นเนี่ยคือแรงลมความเร็วเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ 2-3 เมตรต่อวินาทีนะครับส่วน FA 55เนี่ยอันนี้คือกระโดดไปแรงกว่าตัวอื่นเนี่ย6เท่าตัวกันไปเลยนะและพอเราเอาขยับตัวพัดลมนะครับที่ระยะ1เมตรเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอื่นเนี่ยยังจับแรงลมไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่า Jisoo Life FA ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ยังแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะแรงลมที่ 2-3 เมตรต่อวินาทีเนี่ยถ้าเปิดจ่อๆก็แรงพอสู้อากาศร้อนๆได้อยู่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเสียงเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับต่างกันจนอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเลยก็ได้เหมือนกันโดยจุดที่เราพิจารณาเนี่ยก็คือจะมีความแหลมคมของเสียงนะครับแล้วก็ความดังซึ่งทุกตัวเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับมาลองฟังกันดูก่อนดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยเสียงเป็นแบบไหนส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงที่มีความแหลมเนี่ยจะรู้สึกจิกหูจนรู้สึกว่าน่ารำคาญกว่านะครับซึ่งตัวของ Jisoo Life FA ทั้ง2ตัวเนี่ยคือจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเปิดความแรงให้สุดด้วยเนี่ยอันนี้จะยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าไอ้เจ้าตัว FA 55เนี่ยอันนี้มันจะมีความดังขึ้นไปถึง82เดซิเบลนะครับดังระดับนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆเหมือนยืนอยู่ริมถนนแล้วก็มีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดเวลาเลยอะเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อของตัว Jisoo Life มากๆนะครับเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยที่ได้ลองตัวนี้ไปก็จะพูดเหมือนกันว่าจะไม่ค่อยอยากจะเปิดใช้งานเพราะว่าเป็นเรื่องของเสียงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในที่เงียบๆเปิดไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยเอาจริงก็อาจจะถือว่ารบกวนคนอื่นได้อยู่เหมือนกันนะครับตัวที่เสียงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเปิดแล้วแบบไม่ได้น่ารำคาญแล้วก็ลมยังแรงพอดีอยู่เนี่ยจะเป็นตัวชมพูแล้วก็เขียวนะครับแล้วต่อมาอันนี้เราได้ทำการทดสอบความอึดของแบตนะครับเราจะทดสอบในอาคารนะครับที่อุณหภูมิห้องไม่ได้เปิดแอร์นะซึ่งความจุแบตแต่ละตัวเนี่ยอันนี้ก็จะต่างกันด้วยนะครับโดยการทดสอบลมที่เบาที่สุดเนี่ยตัวที่ดับไปก่อนจะเป็นตัว Jisoo Life FA 55ตัวแรงตัวนี้นะครับก็จะใช้งานได้เนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวใส่ถ่านอันนี้ได้7ชั่วโมงตามมาด้วยตัวคล้องคอแบบลมด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะใช้งานได้8ชั่วโมงแล้วก็ตัวสีเขียว9ชั่วโมงครึ่งส่วนตัว Jisoo Life ตัวแบรนด์ตัวนี้จะใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง13ชั่วโมง40นาทีนะครับแล้วก็ตัว FA 53ตัวนี้ได้ถึง16ชั่วโมงกันไปเลยและตัวที่ใช้งานต่อเนื่องได้นานที่สุดเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวสีชมพูนะครับผม16ชั่วโมงกับ20นาที
มาต่อกันที่การทดสอบลมที่แรงที่สุดนะครับตัวที่ดับไปก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นตัว Jisoo Live FA 55ตัวแรงนะครับใช้งานได้แค่1ชั่วโมงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถทำความแรงระดับ100ได้ต่อเนื่องนะครับพอผ่านไป10นาทีเนี่ยตัวพัดลมก็จะลดความแรงมาที่70เท่านั้นต้องคอยปรับขึ้นเองและตัวที่ดับตามมาตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวคล้องคอที่มีลมออกด้านบนแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับจะใช้งานได้2ชั่วโมง20นาทีแล้วก็จะเป็นตัว Jisoo Live FA 53ใช้งานได้นาน2ชั่วโมง25นาทีJisoo Live ตัวแบน4ชั่วโมง30นาทีแล้วก็ตัวสีชมพู5ชั่วโมง40นาทีนะครับส่วนตัวที่ใช้งานได้ต่อเนื่องนานที่สุดเนี่ยก็คือตัวไซทาน7ชั่วโมงนะครับซึ่งในตัวไซทานเนี่ยคือจริงๆมันก็มีระดับเดียวนะครับมันไม่ได้มีหลายความแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจากที่ลองมาทุกตัวเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าเอาจริงมันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวนะครับผมคือถ้าเลือกซื้อเนี่ยก็เราทดสอบไปดูแล้วทั้งเรื่องของแรงลมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความดังนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าอันไหนที่แบบอยากจะได้ให้มันแบตยาวๆเลยอะไรมาเนี้ยอันนี้ก็ควรจะต้องเลือกไอ้ตัวที่มีแบตเตอรี่ที่เยอะกว่าตัวอื่นสักนิดนึงละกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเอาจริงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังชอบใจเจ้าตัวของ FA 55ตัวนี้อยู่นะครับคือน้ำหนักเนี่ยแม้ว่ามันจะหนักแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับหนักจนรู้สึกน่ารำคาญนะครับแต่ว่าในเรื่องของแรงลมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เนี่ยมันสามารถที่จะแปลงตัวเองทำงานได้หลากหลายอย่างขึ้นกว่าตัวอื่นด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นตัวช้อยส์นึงที่น่าสนใจแหละจะติดก็ที่เรื่องราคาเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะเนี่ยก็เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับพัดลมทั้งหมด6ตัวที่เราเอามานี้หรือว่าเพื่อนๆมีใช้ตัวไหนอย่างไรอยู่เนี่ยยังไงก็มาแนะนำมาบอกกันเพิ่มเติมด้วยละกันว่าเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าไหมหรือว่าตัวไหนเราชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยทำให้เราเลือกตัวพัดลมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่ากด Subscribe ให้กับ Channel ของเราก็ได้ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าในคลิปหน้าเราจะหาอะไรมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครับ